สวัสดีค่ะดิฉันนางนิตยาหงเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจรักษาพิเศษและหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลน่านค่ะหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลน่านก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2552ปัจจุบันมีบุคลากรประกอบด้วยแพทย์2ท่านพยาบาลอบรมเฉพาะทาง13ท่านเปิดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน12เครื่องล้างไตทางช่องท้องและงานดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังปัจจุบันในจังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั้งสิ้นจำนวน 14,632 รายพบมากที่สุดในระยะที่3จำนวน 3,835 รายและเข้าสู่การบำบัดทดแทนไตจำนวน700กว่ารายจุดเด่นการบริการมีการทำงานเป็นระบบเครือข่ายการบริการและการส่งต่อแบบไร้รอยต่อทั้งจังหวัดและมีการเปิดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฉุกเฉิน24ชั่วโมงจากปริมาณผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่เพิ่มมากขึ้นของจังหวัดน่านสิ่งที่ตามมาคือปริมาณถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้งานแล้วมีจำนวนมากขึ้นซึ่งหากทิ้งไว้เป็นขยะจะมีปัญหาในการกำจัดและไม่เกิดประโยชน์ใดๆทางหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลน่านจึงมีแนวคิดในการนำถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องกลับมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติซึ่งนอกจากจะลดปัญหาขยะแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ป่วยและญาติอีกทางหนึ่งด้วยเจ้าจีนางสีพันแดนปันเจ้าอายุ67ปีเป็นโรคไตล่างหน้าต้องมาได้3ปีแม่ล่างไตวันละ3ครั้ง6โมง6โมงเจ้าเตียง6โมงเย็นเสร็จแล้วล่างแล้วแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็มาทำแผลรวมกันทั้งหมดก็เป็นชั่วโมงหนึ่งเจ้าเนี่ยอันในบ้านกับมันพ่อสะดวกกว่าเจ้าสบายกว่าสบายกว่าบ่ได้ไปโรงพยาบาลทำเป็นเวลาเนาะไปฟอกหน้าฟอกไตเลือดนี่ไปล้อให้มีไหนล้างหน้าต้องนี่มันจะดีกว่าเจ้าผมนี่จริงนายชาติครับนายชาติแดนปันเป็นนั่นแฟนของนางสิพันเนี่ยผมก็ได้มาล้างช่วยล้างล้างถุงล้างล้างไตนางสิพันนะครับล้างแล้วล่ะผมก็ต้องเอาถุงยางนี่ออกไปออกไปไปตัดแจน้ำแฟบแล้วล่ะผมต้องมาตากแล้วมันแห้งแล้วผมต้องเก็บไปใส่ในถุงพลาสติกสีดำนะครับเก็บแต่ถ้ามันเต็มถุงแล้วผมก็มัดไว้ถึงเวลาเอาไปขายผมก็ไปขายที่โรงพยาบาลสามเดือนผมไปขายได้ร้อยโลร้อยโลละกิโลเจ็ดบาทได้เงินประมาณพันกว่าบาทคนที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยบางทีผมก็จะช่วยบอกเขาเนาะไม่ต้องไปขวางเสียเวลาไม่ได้นะเงินก็ไม่ได้ช่วยกันเก็บเอาไปขายโรงพยาบาลดีกว่ามันจะได้เงินกว่าผมว่าเนาะเพื่อความกระสุนเปล่านะครับเนาะอันนั้นชื่อชนาการนุ่มพานะคะเป็นผู้จัดการธนาคารขยะโรงพยาบาลน่านค่ะการรับซื้อขยะรีไซเคิลนะคะก็จะมีในส่วนของถุงน้ำยาล้างไตค่ะถุงน้ำยาล้างไตเนี่ยเราจะรับซื้อในวันอังคารกับวันพุธนะคะเราจะรับซื้อไว้ที่กิโลละ7บาทนะคะแล้วก็จะแบบไหนที่จะขายได้แล้วก็ต้องล้างให้แห้งแล้วก็สะอาดนะคะในวันหนึ่งก็วันอังคารหรือวันพุธที่ในกลุ่มของมาขายก็จะมีประมาณ 5-10 ลายนะคะอยู่ที่เดือนละ 2,000 กว่ากิโลเนี่ยนะคะโดยในช่วงแรกได้นำมาจัดทำเป็นผ้ากันเปื้อนเสื้อกันฝนและผ้าคลุมเครื่องมือแพทย์ซึ่งต่อมามีการพัฒนาเป็นกระเป๋าในโครงการคิดดีโปรเจกต์ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดีและมีการนำรายได้มาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน่านด้วยสำหรับการพัฒนาในอนาคตจะนำถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องไปทำที่นอนลมเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียงต่อไปผมก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจคุณหมอเพราะว่าคุณหมอนี่เป็นคนดีครับเป็นรักษาคนไข้ชุบชีวิตคนไข้พยาบาลทุกวันทุกนายครับเนาะผมก็ขอขอบคุณเป็นหมดขอบคุณครับขอบคุณมากๆ